ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นออยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สุโขทัย2023ครับในรอบไฟนอลนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับก็เป็นวันไฟนอลแล้วนะคะของมิสแกรนด์สุโขทัยนะคะคือหญิงได้ดูเมื่อวานนี้ได้ไปเป็นกรรมการรอบห้องดำด้วยน้องๆทุกคนตั้งใจแล้วก็มีความสามารถพิเศษเยอะมากเลยค่ะคือสำหรับใครที่ได้วันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้ก็อยากให้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อไปค่ะได้เลยจ้ะตอนนี้นะคะน้องหญิงก็จะมีการประกวดของปีนี้ด้วยของปีหน้าใช่ค่ะใช่จังหวัดอะไรคะจังหวัดขอนแก่นค่ะว้าวขอกำลังใจคุณผู้ชมก่อนก็ฝากไว้ด้วยนะคะ MGKK13 ค่ะสุมินตราชุดชนบทนะคะหญิงหญิงค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกนขอนแก่นแต่ว่าเราจะไม่เป็นแค่ผู้เข้าประกวดแล้วนะคะเพราะว่าเราจะมามงมิสแกนขอนแก่นค่ะทุกคนหญิงตั้งใจมากๆเลยนะคะถึงตอนแรกหญิงคิดว่าจะไม่ได้เดินบนเส้นทางนางงามแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้ช่วงนึงนะคะแต่ว่ามันก็จุดไฟเต็มขึ้นมาอีกอะค่ะหญิงอยากทำให้ดีขึ้นดีที่สุดนะคะแล้วก็หญิงคิดว่าหญิงต้องโมมิสแกนขอนแก่นแน่เลยค่ะทุกคนฝากไอจีคุณผู้ชมติดตามด้วยค่ะฝาก TikTok IG นะคะแล้วก็แฟนเพจ The หญิง Story นะคะเข้าไปติดตามพูดคุยกันได้นะคะหญิงก็จะไลฟ์ในช่อง TikTok ของหญิงบ่อยๆนะคะแล้วก็ทำคลิปตลกๆคลิปน่ารักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ได้นะคะทุกคนตอนนี้มีประเด็นนางงามสำหรับสาวงามนะคนที่แต่งงานแล้วให้มาแต่งให้มาประกวดเนี่ยในความคิดเห็นของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างสำหรับหนูนะคะหนูก็ยังเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะสำหรับหญิงก็ยังรู้สึกอยู่ว่านางงามหรือว่ามิสเนี่ยก็ควรที่จะให้คนเป็นมิสเข้าประกวดนะคะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเราเหยียดคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าคนที่เป็นนางนะคะแต่ว่ามันมีเวทีอีกเวทีนึงที่เหมาะกับบริบทนะคะเพราะว่าแต่ละเวทีอ่ะทุกคนควรมีบริบทของแต่ละเวทีอย่างแกรนอ่ะเราก็รู้ว่าเราชอบคนแบบไหนเหมือน 3B ที่ทุกคนรู้อะค่ะ Body Beauty Brain อย่างเงี้ยบอสก็พูดได้ชัดเจนนะคะว่าต้องการคนแบบไหนเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยค่ะหญิงก็ให้ความคิดเห็นว่าการประกวดนางงามก็ยังควรเป็นนางสาวอยู่นะคะเพราะว่าเราคือ Miss Grand Thailand เนาะเราไม่ใช่ Mrs. Grand โอเคค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ขอกำลังใจก่อนการประกวดรอบไฟนอลของขอนแก่นที่หญิงลงอีกครั้งนึงค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาเป็นกำลังใจให้หญิงนะคะแล้วก็หญิงมีด้อมด้วยนะชื่อบ้านฮักหญิงนะคะก็สามารถไปที่หน้า Facebook หญิงอาขานะคะแล้วก็สแกนเข้าด้อมกันได้นะคะมาเป็นกำลังใจให้หญิงเยอะๆนะคะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ